นี่ภาพใหญ่ไปนะครับแล้วก็ไปดูคนที่ใช้ชีวิตกันอยู่ภายนอกในชุมชนการปรับตัวการทำมาหากินกับสถานการณ์โควิดนี่ไปถึงไหนบ้างนะครับวันนี้เราจะนำเสนอให้ท่านไปดูที่ชุมชนของวัดดวงแขหน่อยนะครับเป็นอีกหนึ่งชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนมากชุมชนนี้จะอยู่ใกล้ๆกับสถานีรถไฟหัวลำโพงฮะค่อนข้างจะแออัดเพราะว่ามีชาวบ้านปลูกบ้านอยู่ตรงนั้นประมาณสัก300หลังนะครับส่วนใหญ่อาชีพก็คือหาบเล่ขายของแบบหาบเล่ตามรถไฟแต่รถไฟมันหยุดเดินฮะไม่มีคนซื้ออยู่แล้วครับเพราะไม่มีคนขึ้นรถไฟทีมข่าวไปถามไปคุยเนี่ยไปตามบ้านคุยกับคุณลุงคุณป้าคุณตาคุณยายพี่ๆน้องๆบางคนบอกรายได้บางวันได้29บาทฮะดิ้นครับดิ้นซักผ้ารับจ้างซักผ้าเก็บขวดมาขายก็เต็มที่ได้ร้อยไงไม่นิ่งฮะไม่นิ่งจะสู้ยังไงกับค่าเช่าสิ้นเดือนนี้ที่มันจะมา 2,000 3,000 จะพอยังไงคุณยายอายุ73ปีใช้ชีวิตมีเพื่อนบ้านดูแลเนี่ยฮะจะเอายังไงครับก็เงินมันไม่พอของหาบเล่รถไฟไม่มีก็ต้องไปกู้อ่ะนี่คือความเดือดร้อนที่เกิดขึ้นเดี๋ยวจะให้สะท้อนให้ท่านได้เห็นในชุมชนนี้ก่อนนะครับมีเสียงเปิดเสียงตามหัวลำโพงอ๋อขายต้องตามหัวลำโพงจ้าแล้วตอนนี้ก็คือขายไม่ได้เลยเมื่อคืนออกไปตั้ง29บาทแต่รับจ้างใครซักเสื้อผ้าอะไรก็รับจ้างกินไปวันๆพอได้กินจ้าหาไปนั่นแหละแต่มันไม่มีคนใครจ้างอะไรทำหมดเอาหมดแต่ก่อนมันขายของง่ายขายดีเดี๋ยวนี้มันขายยากชั่วโมงนี้หาเช้ากินค่ำยังมีกู้เงินนอกระบบอยู่บางเดือนเราขายของไม่ได้ไงเราก็ต้องกู้มาจ่ายค่าชาวบ้านค่ากินค่าใช้เนี่ยค่ะแล้วก็มีทางประธานของชุมชนวัดดวงแขด้วยนะคะคุณกาญจนสิริคำรื่นค่ะท่านก็บอกว่าสิ่งที่เป็นห่วงมากขณะนี้ก็คือคนในชุมชนเนี่ยติดเชื้อไปแล้ว6คนก็น่าจะไปรับเชื้อมาจากนอกชุมชนละค่ะก็กลัวว่าจะกลายเป็นคลัสเตอร์แบบชุมชนคลองเตยนะคะเพราะว่ามันก็เป็นชุมชนที่ค่อนข้างจะแออัดพอสมควรถามว่าตอนนี้อยากจะได้อะไรก็อยากจะให้รัฐเนี่ยเยียวยาคนตกงานคนสูงอายุรวมไปถึงเยียวยาประชาชนที่ไม่มีสมาร์ทโฟนแล้วก็ไม่รู้เรื่องของระบบที่ซับซ้อนถามว่าอยากได้อะไรมากที่สุดก็คืออยากได้เงินสดค่ะก็หลายคนก็ยังขาดความรู้ความเข้าใจด้วยนะคะสำหรับเรื่องการฉีดวัคซีนหลายคนกลัวผลข้างเคียงค่ะอยากจะให้มีหน่วยงานมาประชาสัมพันธ์นะคะ